พูดได้เต็มปากเลยว่าใครที่ใฝ่หาความไกรลิชชี่ที่มันที่มันบียอนมาอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะมันจะเกิดขึ้นกับภารกิจนี้เลยฮะมันจะก่อให้เกิดภาพจําเสมอโอ้โคตรลกเลยเออโคตรตลกแล้วแบบโหดอ่ะโหดแต่ตลกอ่ะ กระแสที่เขาโปรโมทกันว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเจ็ดประจันบาลเวอร์ชันไกริชชี่เนี่ยมันมีเยอะนะครับแล้วก็ผมสึกว่ามันก็สร้างสีงสันดีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยึดถืออะไรขนาดนั้นก็คิดว่ามันคงเป็นมีมแหละหรือว่าเป็นมุมอะไรคล้ายกันระเบิดระเบ้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแต่พอไปดูเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเออมันมีกลิ่นนั้นจริงๆคุณผู้ชมมันมีความเจ็ดประจันบาลจริงๆด้วย แต่ว่าไม่ได้อยากให้ไปเปรียบเทียบกันขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามีกลิ่นนั้นมีมีจริงมีดูและรู้สึกอย่างนั้นจริงๆโดยเฉพาะแบบช่วนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครเป็นแฟนหนังกาลิชี่หรือว่ารู้ไลฟ์ไซนของกาลิชี่เนี่ยจะพอรู้แล้วว่าเขาจะเป็นสไตล์ไหนนะครับแต่ใครที่ไม่ใช่แฟนเขาเลยไม่เคยรู้จักกาลิชี่เลยเนี่ยมันก็จะเป็นหนังที่จะมีกลิ่นๆที่ออกจากโลกความสมจริงไปนิดนึง ผมใช้เข้าไปนิดนึงนะมันไม่ได้ไปแตะเซอร์เรียลนะครับตัวอย่างการที่หนังสงครามโลกที่ไปแตะความเซอร์เรียลเนี่ยมันจะเป็นประมาณควินตินทาลันติโน่ไกรลิชี่จะไม่โดดไปถึงเส้นนั้นแต่ก็มีความป้าบ้าบๆความละห่ำอยู่พอสมควร อันนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังการิชี่และไม่รู้จักนะสาเหตุที่ผมไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยฮะผมเป็นแฟนหนังการิชี่ก็ผมเป็นแฟนตั้งแต่ดูแนทครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นดูตอนน่าจะเรียนอยู่ด้วยซ้ํานะแบบเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันเท่จังวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลย จดจำได้ว่าเราชื่นชอบหนังเรื่องนี้หลังจากนั้นมาสักพักเนี่ยพอเราสนใจเรื่องหนังมากขึ้นเนี่ยเราก็ไล่ตามเก็บเข้ามาเรื่อยๆเออแล้วผมก็เรียงตามที่แนะนําทุกคนไปเลยครับว่าพอดูสแนสเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันมีมันมีเชลลอโฮมมาแล้วก็ไปดูเออเราก็รู้สึกโอ้ลายเซนเขาชัดจังเลยว่ะทําอะไรมันก็มีภาพจําไปหมดเลยอะ่ะเออเชลลอโฮมเนี่ยที่เราคุ้นเคยกับนักสืบนู่นนี่นัน่นเออมันมีฉากชกต่อยมันมีโรเบิร์ต d ดา n วนี้จูเนียมันต่อยแล้วมันมีการวิเคราะห์เออมันรู้สึกเท่จังเลยวิธีคิดเขาอะไรประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็เลยย้อนกลับไปดู Lock Stock and t o Smoking b a บาเลวก็มีความลายเซนที่มันค่อนข้างชัดเจนมีวิธีการเล่าเรื่องที่มันยูนิคเหลือเกินถ้าจะแวะว่าจะให้ดูหนังการิธีไล่ลำดับตามไหนผมก็จะแนะนำา3เรื่องนี้ก่อน นะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ไปดูคิงอา r t เธอร์นะที่แบบแทบไม่เหลือเขาเลยอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ดันชอบอยู่ดีนะครับคิงอา r t เธอแม้กระทั่งยุคหลังๆเนี่ยเออไอแม้กระทั่งไอ้เดอ o คราววน,นเนี่ย เออที่เป็นหนังสงครามอาหรับอะเออที่เป็นคุณเจคจิลลนฮาอะเออกับนนะ้านะ้าคนนั้นอะเออก็ชอบมันเหมือนจะไม่เหลือลายเซ็นเขาเลยแต่ผมบอกเสมอว่าใครที่ดูเดอะค n แนนแล้วเนี่ยไอฉากที่เขาพยายามจะเล่าว,ว่าเวลามันผ่านไปเร็วอ่ะมันก็มีสไตล์การตัดต่อการอะไรบางอย่างที่มันดูมีลายเซ็นตรงนั้นทิ้งไว้อยู่ เป็นแฟนหนังเขาก็เลยตัดสินใจดูหนังเรื่องนี้มาที่เนื้อเรื่องแล้วกันนะครับเนื้อเรื่องไปแบบเร็วก็คือเขาว่าด้วยเรื่องราวของยุธการโพสต์มาสเตอร์นะครับยุสการโพสต์มาสเตอร์ก็เป็นเป็นยุธการที่ถูกบันทึกไว้จริงๆในหน้าประวัติศาสตร์นะโดยกองกําลังที่ก่อตั้งโดยนายกสหราชอาณาจักรนะครับคุณวินสตันเชอร์ชิลเพราะว่าไม่สามารถโจมตีนาซีแบบตรงไปตรงมาได้เพียงอย่างเดียว หรือพูดตรงๆคือไม่สามารถโจมตีตามมารยาทสงครามได้ทั้งหมดคือมันจะต้องทําอะไรที่มันแบบเถื่อนๆหรือพูดง่ายๆคือชกใต้เข็มขัดอ่ะเขาก็เลยมีไอเดียที่จะก่อตั้งไอ้ special operation e x c c u s i v e หรือเรียกสั้นๆว่าไอ้หน่วยกองกําลัง SOE เป็นกองกําลังเนี่ยที่มันมีความเจ็บปัญญาบานไงเออแต่มันไม่ได้ตลกขนาดนั้นเจ็บปัญญาบานเขาหนังแบบเพื่อการตลกอ่ะเออแต่นี้มันก็ตลกแต่มันไม่ได้อยากให้เปรียบเทียบขนาดนั้นแต่ว่ามันมีมีมีความอย่างนั้นอยู่ มันคือการตั้งกองกําลังพิเศษขึ้นมาตามภาพนี้เลยฮะแต่จริงๆผมขอไปเร็วๆ4ตัวละครก่อนละกันนะครับนั่นก็คือตัวละครของกัสมาร์คฟิลลิปก็คือคุณเฮนรี่คาวิลนะครับพี่พี่ซุปของเรานะครับก็เป็นหัวหน้าแก๊งถ้าเป็นเจ็บใจมาก็เหมือนจัดดาบจำปาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งแอนเดอร์ลัตเซ่นนะครับแอนเดอร์ลัตเซ่นนะครับก็คือคุณอลันลิสันนะครับคุณคุณลิเชอร์ของเรานะครับอ่ะคนต่อมานะครับเฟดดี้อวเวเลสนะครับก็คือคุณเฮนรี่โกลดิงนะครรับบเเป็นมือะิด คุณอลันเนี่ยเป็นมือธนูแต่ว่ามันก็เขาใช้ปืนกันแหละแต่ว่าจะมีอาวุธบางอย่างที่ใช้เฉพาะกิจนะครับแล้วก็ตัวละครต่อมาตัวละครหญิงนะครับก็คือคุณคุณเอซากอนซาเลสน,นะครับอ่าเป็นตัวละครหญิงเดียวที่สามารถให้เราพักตาได้เวลาเราเจอ อะไรที่มันดุดูเดือดมาจอ่สจวตนะครับตัวละครหลัก4ตัวนะครับจริงๆมันมีตัวละครอื่นๆด้วยนะครับอีกประมาณ3-4ตัวที่ไม่ได้กล่าวถึงก็ใครที่สนใจเดี๋ยวก็ไปดูในหนังเดี๋ยวเขาจะมีการแนะนานะครับความประทับใจเนี่ย er, มันเกิดขึ้นเร็วมากต่อติดเร็วมากนะครับสี่นาทีแรกเนี่ย <t one> เขาฮุกเลยเขาพรีเซนต์มูดแอนโทนห้เห็นเลยว่าหนังเนี่ยมันจะไปทางไหนเออหนแล้วก็พูดถึง7จประจรันบาลแล้วเนี่ยถ้าพูดถึง7จประจันบาลเนี่ย ถ้าเปิดเรื่องมาเนี่ยมันเป็นผู้กองผมจะนับแล้วนะแล้วก็ดึงตูม้มเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้มันก็มีวิธีการเล่าแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ไปทางตลกอะไรแบบนั้นนะแต่ว่ามันจะเป็นการเซตมูดแอนโทนเลยว่าเออเขาจะเล่าแบบนี้นะมันจะมีความเดือดเบอร์นี้นะตลกประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็น4ีนาทีที่ชัดเจนมากว่าโอเคผมดูแล้วผมรู้สึกว่าอ่ะเงาใจไปเลยผมดูหนังเรื่องนี้สนุกแน่ เพราะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะย้อนไปว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะวันนี่ผมไม่สปอยนะผมเล่าแค่ตอนช่วงต้นว่าคุณจะได้เจอกับอะไรบ้างหลังจากนั้น,นมันก็คือ25วันก่อนหน้านั้นนะที่จะเกิดไอกองกําลังเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือนะครับใครเป็นใครอะไรยังไงเหล่านี้น,นะครับมันก็จะปรากฏตัวละครของวินสตันเชอร์ชิล l ซึ่งผม ต้องเอาตรงนี้ยกขึ้นมาให้ฟังเพราะว่าใครที่กังวลว่าเราจะได้ดูหนังประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้เออจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นหนังวินสตันเชอร์ชิลล์แต่มันจะไม่ได้ไปเบอร์แบบดักเอสอานะครับเอ,อ่อที่คุณแกรี่โอแมนเล่นแล้วมันจะไม่ได้ไปเบอร์นั้นเบอร์นั้นเนี่ยเรารู้ตัวแล้วเราจะดูหนังแบบนั้นเนี่ยเราจะเซตแล้วว่าชุดข้อมูลเนี่ยมัน มันเป็นชุดข้อมูลที่จริงจังและซีเรียสมากแล้วมันจะเป็นบทที่ยาวแต่ว่าเราจะพลาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าไอหนังเรื่องเนี้ยมันมีจังหวะลีลาแล้วก็มุกในการเล่าที่สนุกนะครับแล้วก็ไม่เบื่อแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีวิธีการไปกับมันได้มีรายละเอียดด้วยอันนี้คือความเก่งของเขาเขาเลือกคําเขาเลือก acting เขาเลือกอะไรบางอย่างมาเล่าแล้วทาให้เราสามารถเข้าใจได้เลยในเวลาที่ไม่ได้ยาวเหมือนตอนเราดู d a r k e t Out นะครับสิ่งที่ดีมากๆอย่างที่ผม เจอมากขึ้นของไกรลิชี่ที่รู้สึกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าแบบเราไม่ได้เออว่าก็คือเรื่องของการใช้ดนตรีประกอบในแต่ละซีนนะครับมันช่วยได้มากมันช่วยได้ประมาณว่าแบบมันทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าตัวละครเนี่ยมันกําลังจะทําอะไรมันจะไปทางไหนเออมันมีมาตลอดนะหนังของไกิชี่เนี่ยเออมันจะแบบพอไปถึง ซีนเนี้ยช่วงรอยต่อพอจบซีนเนี้ยมันจะเข้าไปสู่ซีนต่อไปมันจะมีดนตรีขึ้นมาแล้วก็แบบเออแล้วเขาเลือกซาวดีอ่ะซาวมันทําให้เรารู้สึกทันทีเลยว่าแบบเออซีนเนี้ยมันกนะลังจะนําไปสู่อะไรซีนเนี้ยไอตัวละครเนี่ยมันจะ อารมณ์ไหนเออเอซาวมันดีจังเลยอ่ะลองลองถ้าใครไปดูนะลองลองสังเกตตามผมก็ได้ฮะว่าเออเออ,เอ,อมันจริงว่ะการเลือกเพลงดีจังเลยเพราะอะไรฮะเพราะผมรู้สึกอันเนี้ยเพราะว่าผมก็เพิ่งดู The Gentleman ฉบับซีรีส์ของ Netflix จบแล้วรู้สึกว่าโอ้อันนั้นยิ่งชัดมากเลยโอเคใครที่ยังไม่ดูหนังเรื่องนี้เราเราไม่เก็ตเรื่องเรื่องซาวหรืออะไรอ่ะไปดู The Gentleman ซีรีส์ของ Netflix ได้เลยฮะ สาวเขาเอามาโคตดีเลยแล้วมันดูแบบเนี้ยบแล้วมีสไตล์แล้วมันดูเท่เออเขาเขามีรถนิยมเจ๋งจังเลยอ่ะการิชีนอกจากวิธีการเล่าแล้วการเอาเพลงเข้ามาใช้ในแต่ละฉากแต่ละซีเนี่ยเออมันเจ๋งจริงๆนะครับกลับมาที่เ,ออเรื่องราวของหนังนะครับเออเขาหลังจากนั้นมันก็ไปสู่โอเคมันมีภารกิจใหญ่นะภารกิจใหญ่ที่ผมบอกตอนตอน้ตนก็คือไปสู่ยุทธการโพสต์มาสเตอร์นะครับโพสต์มาสเตอร์คือการ ร้นกันอะไรสักอย่างที่มันชกใต้เข็มขัดไปจัดก,การาอาเซียเออผมไม่บอกแล้วกันมันคือภารกิจอะไรอ่ะเออแต่ว่ามันก่อนที่จะไปสู่ภารกิจใหญ่อ่ะมันจะมีภารกิจเล็กๆที่มันจะต้องไปทํากันก่อนซึ่งอื้อันเนี้ยเป็นอะไรที่สนุกมากอันนี้คือผมแบบพูดได้เต็มปากเลยว่าใครที่ใฝ่หาความไกลลิชชี่ที่มันที่มันบียอนมาอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะ มันจะเกิดขึ้นกับภารกิจนี้เลยฮะภารกิจแรกนี้เลยที่เขาทําอันนี้ไม่รวมสีนะ่นาทีแรกนะสี่นาทีแรกนี่มันคือการเปิดเรื่องแต่ภารกิจที่เขาแนะนําตัวละครเสร็จแล้วแล้วเขาไปสู่ภารกิจเนี้ยโอ้มันมันสนุกจังเลยอะ่ะเออมันเป็นฉากต่อสู้แบบเนี้ยของกริชีมมันมันจะก่อให้เกิดภาพจําเสมอแล้วเรื่องเนี้ยสำหรับผมมันก็มีภาพจําคือใครที่ดูแล้วเนี่ยเออผมผมบอกผมบอกไว้แค่นี้แล้วกันว่า ใครไปดูจับตาดูตัวละครแอนเดอร์ลัสสันหรือคุณอลันลิสสันไว้คุณคุณลิเชอร์เออที่เขาจะไปช่วยช่วยตัวละครตัวละครนึงอ่ะโอ้โคตตลกเลยเออโคตรตลกแล้วแบบโหดอ่ะโหดแต่ตลกอะ่ะเออไปดูเหอแล้วมันมันเกิดภาพจําอีกแล้วอ่ะเออที่มันไปทําสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะเออแล้วก็แล้วก็ในฉากเดียวกันนี้เนี่ยผมทิ้งไว้นะใครที่ดูแล้วจะขำจะเก็ตแต่ใครที่ยังไม่ดูก็ไม่เป็นไร ถ้าใครที่ไปดูคุณ,คณไปดูอันนี้ผมแม่งขำก,ก๊าวจนคนหันมมองเลยว่าฉากที่ตัวละครพูดว่าหัวนมมึงเป็นอะไร <c oughs> โอ้ยแบบเรา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 อุทานในใจอ่ะแม่งกาไกา่อ่ะไกยไก่เลยอ่ะเออแม่งกายลิชชี่มากฉากเนี้ยฉากที่แบบมันพรีเซนต์อะไรบางอย่างกับตัวละครที่มันถูกกระทําอ่ะแล้วตัวละครมันมาถามว่าหัวนมมึงเป็นอะไรอะ ขำชิบหายขำจริงตอนนี้ว่าผ้าาแม่งยังขำเลยเออมันมีความกวนความป่วนน่ะเออมันความกวนค,ความปวนน่ะมันแบบมุกเขาไม่ขยี้แต่แบบชกแล้วปล่อยมืออ่ะเออคือจะเก็ตจะขำไม่รู้่แต่ถ้าขำแล้วข้ามขำคือกริชี่เขาเป็นแบบเนี้คือเขามีเส้นเรื่องแต่ละซีนของเขาอ่ะเขาเล่าอยู่แต่ว่าเขามีหยอดตลอดเวลาอะไรแบบนี้เออเช่นแบบคําพูดของตัวละครแวดล้อมที่ไอ้นี่มันยิงธนูแล้วแบบ มีคนพูดว่าดูแม่งยิงเดี่ยเฮียทะลุเลยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคุณคุณดูไอตัวคุณไออัลลันดีตัวมันใหญ่เงี้ยแล้วมันยิงธนูอะธรรมดายิงธนูมันจะปักใช่ป่ะมันก็จะมีแบบระหว่างทางก็จะมีตัวละครที่แม่งพูดว่าดูแม่งยิงทะลุเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีความขำตลอดเวลาเออซึ่งเนี่ยมันเป็นไยเซนที่ชัดมากของของคุณกายดิชี เพราะนั้นเนี่ยเออใครที่ไปดูอ่ะเออฉากนี้ไปดูแล้วมาบอกด้วยว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับเออพอผ่านฉากที่ผมชอบมากๆแล้วเนี่ยเออมันก็ต้องไปเล่าถึงตัวละครอืน่นๆบ้างมันก็จะมีแบบแหมอยากดูต่อจากเลยอะ่ะไอฉา,ากแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพอมันเข้าสู่พาร์ทอื่นๆที่เป็นพาร์ทนางเอกอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็ทําให้เรารู้ว่าเออแคสตัวละครเอซ่ากอนซาเลสเนี่ย,ขเ,ยเขานําเสนอมาเออมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ดรอปมันไม่ดรอปลงอ่ะแล้วแล้วเอซ่าเรื่องนี้สวยสวย สวยมากๆแล้วเขาคงรู้ตัวแหละว่าเขาแต่งหน้าเมคอัพตัวละครเนี้มาเป็นแบบนี้แล้วมันสวยะเขาก็โคดอัพจังเลยอะแล้วมันรู้สึกว่ามันเพลินตาไม่ใช่ว่าเพราะเราเป็นผู้ชายด้วยนะเราเชื่อว่าผู้หญิงดูก็เพลินตาเว้ยเออตัวละครเนี้ยเวลาออกมาเนี่ยมันมันรู้สึกว่าเราหลงสเสน่ห์ตัวละครตัวนี้จังเลยอะอันนี้ผมรวมถึงเดอะเจนทันแมนที่เป็นฉบับซีรีส์นียนะนังเอกเขาก็ใช้วิธีการเนี้ยแต่งหน้าประมาณเนี้ยแล้วลุคประมาณเนี้ยตงใสมัน,นเป็นสไตล์ของกรลิชี่มากมากเลยมั้ง เออนางเอกของเจนทันแมนก็ประมาณเนี้ยคือแบบสวยๆดุๆเข้มๆแต่พอมาแล้วเออมันหน้ามองก็ก็เป็นในส่วนของตัวละครหญิงของเรื่องนี้คุณเอซ่ากอนซาเลสซึ่งแคสดีมากนะครับสาวที่ดูเป็นสาวแบบฉลาดแต่เจ้าเล่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็นำไปสู่ภารกิจใหญ่นั่นแหละภารกิจใหญ่ที่ไปติดตามกันเอาว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรทีนี้ ก็อย่างที่บอกว่าแม้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็น b a s e o o t w o story นะแต่มันโอเคมันไม่ได้อยู่ในหมวด d a ร k ก e t o า t แน่นอนนะ้นมันหนังเครียดเครียดแล้วก็แบบคำพูดคำพูดแหละต้องฟังนะฮะแล้วก็โอเคมันเป็นหนังที่มาจาก b a s e o o t w o story สงครามโลกครั้งที่สองนะแต่ไม่ใช่หนังแบบ s a v วิ่นะครับสงครามอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะมันเป็นโอเป i o n มันเป็นภารกิจในมุมมุมหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะมุม,ม,มนึงที่เขา แต่งแต้มแต่งเติมสีสันให้มันดูมีความรสจัดมากขึ้นมันไม่ใช่สเต็กที่มันเรียวเหมือนเซฟวิ่งที่ปรุงพริกไทยใส่น้ำราดเกวี่นิดหน่อยแล้วอร่อยเลยอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้มันเอาสงครามโลกมาแต่งรสจัดมากๆนะครับอันนี้ต้องเตรียมเตรียมไว้ก่อนนะครับ ใครจะไปใยหาความจริงจังตรงนั้นอันนี้ต้องต้องระวังนะครับแล้วก็มันเป็นโอเปอเรชันแยกเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปเบอร์ดังเคิร์กมันจะไม่ไปแบบดังเคิร์กนะฮะดังเคิร์กก็จะเป็นโอเปอเรชั่นเป็นภารกิจแยกเล็กๆอันนึงที่มันดูยิ่งใหญ่ก็ไม่ใช่เบอร์นั้นมันจะเป็นความจัดอย่างที่ผมบอกว่าให้นึกถึงหนัง in น o อร์ e b สบัสเตรไว้ละกันเออ อิงเกลตบัสเตอร์ไว้ว่าถ้าเทียบแบบเร็วๆตอนนี้นึกแบบเร็วๆนี้มันก็จะไปประมาณนั้นแหะเออไปประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ไปแตะความความจัดของเพนตินมันจัดไปมันแบบเปรี้ยวจี๊ดอะไรเงี้ยแต่ของกาลิเชียมันจะแบบกลมกล่อมกันนั้นหน่อยละกันเออซึ่งถ้าว่าด้วยภาพรวมของหนังเรื่องนี้เนี่ยเออผมบอกได้เลยว่ามันเป็นหนังที่สนุกมากเรื่องหนึ่งนั่นแหละพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยโอ้มันดีงามเหลือเกินอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแบบเพอร์เฟกเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ ะครับถ้าจะถามว่ามีส่วนที่ผมเนี่ยติดหรือเปล่าเนี่ยมีว่ากันแบบตรงไปตรงมาเลยก็คือว่าภารกิจใหญ่ที่บอกมันมีภารกิจใหญ่รออยู่เนาะแต่ว่าภารกิจที่มันจะเกือบท้ายสุดเนี่ยส่วนตัวนะครับผมย้ําว่าส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวเนี่ยมันมืด ซึ่งเขาจงใจมืดแหละเออใครที่ดูแล้วจะเถียงแทนก็ก็ไม่ว่านะก็มันต้องวิวัติการตอนมืดนี่ว่าอะไรเงี้ยมันก็ใช่แต่ว่าพอมันมันอยู่ในในมุมของเราที่มองเข้าไปอะ่ะเกิดขึ้นประมาณ10นาทีหรืออะไรสักอย่างอะ่ะ เออแล้วด้วยตัวละครมันมันมันเยอะอ่ะอันนี้แค่ในภาพเนี่ยก็มาณหกเจ็ดคนแล้วอะไรเงี้ยเออพอมันเริ่มปฏิบัติการช่วงมืดที่มันจะเริ่มไปสู่เกือบสุดท้ายอ่ะอืมแล้วมันทําให้ผมเนี่ยต้องเพ่งพอสมควรไม่ได้แย่นะไม่ถึงขั้นแย่นะแต่ว่าคือเพ่งๆอ่ะตั้งใจดูมันก็เห็นอยู่แหละแล้วก็บางจังหวะมันพอมันมืดแล้วมันเยอะเนี่ยบางอันมันก็เลยดูแบบนัวๆไปหน่อยอ่ะมันแบบอะไรยังไงวะอะไรเงี้ยมันต้องจ้องพอสมควรไง ซึ่งผมว่าอืมพลาติ์เนี่ยมันติดตรงนี้จริงๆอีกอันนึงคือโลกที่เขาสร้างขึ้นมาที่มันหลุดจากความเป็นจริงมาหน่อยเนี่ยมันมันข้ามความสมจริงมากๆไปได้แหละแต่มันมีบางจุดที่แบบผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันมันมีอันเนี้ยมันโอ้โหมันง่ายจังวะไปนิดหนึ่งไปนิดหนึ่งแต่เป็นแค่จุดเดียวนะจุดเดียวช็อตเดียวซีนเดียวนะอย่าไปเอาไปตัดสินว่ามันทําให้หนังเรื่องนี้มีปัญหานะเพราะผมรู้สึกว่าภาพรวมก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเออแต่ว่าถ้าจะแบบ เปิดใจบอกจริงๆอ่ะมันก็มีสองส่วนนี้แหละที่มันมืดมืดมืดจนเกือบจะแบบเป็นปัญหาแต่พอตั้งใจดูแบบมากกว่าเดิมอีกนิดหน่อยอ่ะมันก็โอเคต่นนั้นแหละครับพอสุดท้ายพอมันไปสู่ฉากใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันโอเคถามว่าชอบที่สุดของไกลิชี่ไหมก็ยังอาจจะอยู่ในลำดับลองๆมาลำดับที่3ที่4อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่ล้างท้ายเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือหนังที่มันแล้วก็บันเทิงนะครับตลกนะครับ มันจะมีอีกนิดนึงก็คือตัวละครเชอร์ชิลล์อ่ะมันตอนออกมาตอนแรกเราก็เอวใช่หันก็จะมีเอะนิด,น,ดนิดหน่อยตอนแรกเห็นนะครับแต่ว่าพอตัวละครเนี้ยมันทํางานเนี่ยเออก็โอเคเอาอยู่นะครับเอาอยู่ตัวละครเชอร์ชิลล์ก็มีผลกับหนังเรื่องนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวละครสําคัญในปโปศาสตร์ดอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณเอียนเฟลมิงนะครับผู้แต่งนะครับผู้ประพันธ์แฟรนชส์เจมส์บอนย์ศนะครับก็บบอยู่ในหนังนี้ด้วยคุณ เอ็นเฟมิงคือบุคคลประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็อยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นตัวละครที่โอเคไม่ได้อยู่ไอ้แก๊งปล้นอะไรนี่แต่ว่าก็เป็นตัวละครสําคัญที่เกิดในเรื่องแล้วก็มีในตลอดเรื่องเช่นเดียวกันแล้วก็มีเกล็ดนิดๆหน่อยตรงที่ว่าตัวละครนี้เลยเนี่ย ตัวละครของคุณเฮนรี่คาวิลเนี่ยตัวจริงในประวัติศาสตร์เป็นตัวอินสปายที่สร้าง007ขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นตัวสำคัญตัวละครสำคัญที่เชื่อมโยงกันทั้งในหนังแล้วก็เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับก็ The Ministry of u n g e n t l e m a n l y w a r f a r e นะครับแสบจารชนคนพลิกโลกนะครับหลังจากนี้ก็ตัดสินใจกันเอาว่าเข้าทางหรือไม่นะครับผมอาจจะเอียงนิดนึงตรงที่ว่าเป็นแฟนหนังการลิชี ก็ต้องไม่ลืมว่าพอมันถึงจุดอะไรบางอย่างที่มันแบบสนุกมากชอบมากอะไรเงี้ยพอมันหมดตรงนั้นไปเนี่ยเออมันก็รู้สึกว่าแหมอยากดูอีกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากดีกจังเลยมันก็มีกราฟที่มันลงมาหน่อยความเป็นการลิชีกราฟลงมานิดหน่อยเท่านั้นเองลองไปตัดสินใจกันเอาตอนนี้ก็ยังใช้ยอยู่ในโงรงภาพย,ายนตร์ก็ยังมีจํานวนหนึ่งอยู่นะครับถ้าหลุดมันหยุดไปผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะน้อยลงหรือเปล่านะครับถ้ามีอยู่ในใจก็ขอเชิญนะครับสำหรับภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ฝากเอาไว้นะครับ